ย้อนอดีตไปเมื่อห้าสิบกว่าปีมาแล้วครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ประจินบุรีมีประชากรอาศัยอยู่เกือบร้อยหลังคาเรือนความเป็นอยู่เรียบง่ายอาหารการกินก็บริบูรณ์พูนสุขที่หมู่บ้านแห่งนี้มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งชาวบ้านเข,เขาเรียกชื่อเขาว่าพรานสมชีวิตของเขาโชคชนเป็นทหารเก่าผ่านสงครามเกาหลีมาแล้ว มาได้ภรรยาตั้งครอบครัวอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เขาเป็นคนมาจากถิ่นอื่นไม่มีใครรู้ว่าเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนที่ผ่านชีวิตมาเยอะคุยสนุกเขาช่ำชองทางขับรถยนต์แล้วก็ซ่อมเครื่องยนต์นกลไกเล่นดนตรีก็ได้หลายชนิดแทบไม่น่าเชื่อจากชีวิตทหารเขาได้รับการฝึกให้ทำคลอดได้เออเขาทำประโยชน์ให้แก่ผู้คนในหมู่บ้านมากพอสมควร สำเนียงเสียงพูดเขาคล้ายๆเป็นคนทางตราดทางจันนะสรุปแล้วพรานสมเป็นสมาชิกใหม่ที่มาอยู่หมู่บ้านนี้สร้างกุศลและทานให้แก่ชาวบ้านแต่บุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปพรานสมดำรงชีวิตด้วยการเป็นพรานออกป่าล่าสัตว์เป็นประจำ ในฐานะที่เคยเป็นทหารเก่าก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปืนผาหน้าไม้เป็นอย่างดีพรานสมโปรดปรานการล่าสัตว์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย,อย่างยิ่งการล่าหัวควางนอกจากจะนำมาประดับบ้านแล้วยังขายได้ด้วยพรานมือถือสากปากถือศีลคนนี้ก็เลยใช้ปืนเป็นเครื่องทุนแรงในการล่าถึงสามกระบอกเด็กหนุ่มหลายคนที่รู้จักเขาชื่นชอบพรานสม ตขึ้นอยากจะเป็นทหารแล้วก็เป็นพรานอย่างเขานอกจากนั้นเขายังเป็นคนคุยสนุกคุยได้ทุกเรื่องคนฟังก็ชอบฟังอ่าฟังแล้วก็เชื่อมัง่งไม่เชื่อมัง่งทุกครั้งที่กลับจากการล่าสัตว์เขาจะมีทั้งเรื่องประจนภัยขำขันคนที่เคยได้ฟังก็คุยก็ยจะติดใจไม่รู้ลืมภรรยาของพรานสมนี่ชื่อปาแยมมีลูกสามคนเป็นผู้หญิงทั้งหมดจัดอันดับเป็นคนสวยทั้งนั้น พรานสมไม่ได้มีอาชีพเสริมอื่นๆแต่จะล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวการล่าอย่างเป็นล่ำเป็นสันสร้างฐานะพรานสมให้ดีกว่าคนอื่นฉลาดในการทำมาหากินมีสายตาอันยาวไกลในเกมการล่าของพรานสมนั้นเดือนหนึ่งเขาจะออกล่าเพียงเดือนละสองครั้งครั้งละหนึ่งอาทิตย์อนาบริเวณที่เขาออกล่าก็คือเทือกเขาสามสี่ลูกสัตว์นานาชนิดแม้กระทั่งช้างก็ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก มีคนที่เคยติดตามพรานสมออกไปล่าสัตว์เล่าให้ฟังว่าเริ่มแรกพรานสมจะสร้างกระตอบที่พักไว้บนหลังเขาปรยาเป็นผู้จรเตรียมสเสบียงอาหารมีข้าวสารมีเกลือพริกหอมกระเทียมให้พอใช้สำหรับครึ่งเดือนถ้ามีคนติดตามก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามจํานวนคนส่วนหม้ออถ้วยกระทะนี่เขาจะเตรียมเอาไว้ที่ที่พักพรานไม่มีสูญหาย สิ่งที่จําเป็นจะต้องทําก็คือการเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาในขณะที่ออกป่านี่เขาจะเตือนภรรยาและลูกไม่ให้พูดคําหยาบและด่าทอกันเป็นอันขาดและห้ามรับของจากคนแปลกหน้าเพราะจะทําให้เขาขัดลาบในการออกล่าสัตว์ตรงกันข้ามนอกจากจะไม่ได้อะไรกลับมาแล้วตัวพรานสมเองอาจจะโดนไข้ป่าติดตัวมาก็ได้ จากประสบะการณ์ชีวิตการล่าสัตว์อันยาวนานสอนให้เขาวางหนทางชีวิตประจำวันสำหรับในป่าแห่งนี้เมื่อการเดินทางจากบ้านถึงกระท่อมที่พักรลางวันเขาก็จะพักผ่อนจะออกล่าสัตว์เฉพาะแต่ตอนกลางคืนเท่านั้นเองกลางวันถ้าไม่นอนก็จะออกตระเวนหาแหล่งน้ำที่มีดินโป่งหรือว่าดินเข็มที่สัตว์ชอบกินโดยจะสังเกตรอยตีนสัตว์นา,นานาชนิดรอบโป่ง จากนั้นพรานสมก็จะปีนขึ้นต้นไม้ที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับด่านสัตว์ที่จะอาศัยเดินออกจากป่ามาที่โปง่งสะดวกง่ายต่อการยิงเมื่อได้สัตว์แล้วก็จะไม่ลงจากห้างหรือว่าออกจากซุม้มจนกว่าจะสว่างเพราะว่าลงมากลางคืนนั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตตกกลางคืนพรานสมก็จะมาซุ้มอยู่ที่ป้อมนั้นเพื่อยิงสัตว์บางคืนจะมีสัตว์มาลงโป่งเป็นฝูงพรานก็จะเลือกยิงได้ตามสบาย บางคืนจะมีเพียงตัวสองตัวเท่านั้นบางคืนไม่มีเลยสุดแต่จังหวะแล้วก็โชคขณะที่รอซุ่มยิงสัตว์นั้นตกดึกท่ามกลางความเงียบมีคนจุดใต้หรือที่เรียกกันว่าขี้ใต้พร้อมก็ร้องโหยหวนเหมือนคนได้รับความบาดเจ็บบอบชำ้ำครั้นเดินเข้ามาใกล้ร่างนั้นก็หายวับไป บางคืนก็มีนกขนาดใหญ่บินมาเกาะตรงซุ้มแล้วก็ส่งเสียงร้องจนแสบแก้วหูขย่ากิ่งไม้ราวกับมันโกรธแค้นมาหลายกลับหลายกันเหตุการณ์เช่นนี้จะมีให้พบเห็นอยู่เสมอจนเป็นเรื่องธรรมดาของเขาไปแล้วแต่สำหรับคนที่ไม่เคยอาจจะถึงขั้นประสาทกลับเมื่อท้องฟ้าสว่างพรานสมก็จะลงสัมผัสดินก็จะจัดการแล่เนื้อเถือหนังตัดเอาส่วนหัวแบกหามกลับที่พัก เพื่อจะย่างเนื้อและบางส่วนแล่ใส่เกลือตากแดดเอาไปไว้เป็นอาหารแล้วก็ส่วนหนึ่งเอาไปขายพรานสมจะเข้าป่าครั้งละประมาณสองอาทิตย์ได้สัตว์สามสี่ตัวก็เพียงพอสำหรับเที่ยวนั้นพรานสมมีสุนัขเป็นเพื่อนตัวหนึ่งชื่อไอแตนที่เขาได้มาจากชาวเขาเขาได้มาตอนที่มันยังอายุเกือบเก้าเดือนมันจะติดตามพรานสมออกล่าสัตว์ หน้าที่ของมันคือจะสูดดมกลิ่นสัตว์เช่นเก้งกวางบัวแดงหรือหมูอะไรก็ได้ที่มันเป็นสัตว์ใหญ่หรือไม่ก็เฝ้าปางที่พักของพรานสมในป่าดูแลนายเวลาที่พรานสมพักผ่อนนอนหลับเมื่อพบสัตว์มันจะเห่าให้เจ้านายได้ยินเพราะบางครั้งเจ้านายก็หลับไปเหมือนกันสำหรับรางวัลที่พรานสมให้แอแตนก็คือเนื้อสัตว์สดๆซึ่งมันกินเนื้อมาตั้งแต่ตัวเล็ก ตอนหลังเมื่อมันแก่ลงชาวบ้านก็จะเรียกมันว่าไอหินอ่าที่เรียกเช่นนี้เพราะขนของมันเกลียนแล้วก็มีพฤติกรรมประหลาดกลางวันไอหินหรือว่าไอแตนเนี่ยจะอยู่กับบ้านแต่ตอนกลางคืนมันจะหายไปไม่อยู่บ้านเลยเนื่องจากไอหินเป็นสุนัขที่กินอะไร,ะไรยากทุกคนในบ้านก็เลยไม่สนใจเรื่องอาหารการกินของมันมันเป็นกฎธรรมชาติสัตว์และมนุษย์ต่างก็ดิ้นรน เพื่อความอิ่มท้องและมีชีวิตที่ไม่อดอยากที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าไห้หินมันออกหาเนื้อกินเองในเวลากลางคืนมีคนสนใจและติดตามว่าตอนที่มันแก่ตัวและพรานสมไม่ได้เข้าป่าล่าสัตว์ก็พบว่าประมาณสี่ทุ่มพอผู้คนหลับนอนกันแล้วตามชนบทหมู่บ้านเล็กๆในอดีตหลายปีมาแล้วนั้นตามป่าช้าที่ฝังศพไอ้เจ้าหินซึ่งเคยกินแต่เนื้อสัตว์มาจนเติบใหญ่ มันจะไปตะกุยดินหลุมศพคุยเขียคาบเอาซากศพมากัดกินแทนเนื้อสัตว์การฝังศพในครั้งกระนั้นศพผู้ใหญ่เขาก็จะใช้เสือลำแพนหอ่อใช้เชือกมัดเป็นบ่วงสำหรับสอดไม้ไผ่เป็นคานหามก่อนจะหามก็ใช้ผ้าคลุมทับเจ้าหินก็กิกนศพแทนเนื้อสัตว์ที่มันกินมาตั้งแต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งมันหมดสภาพเป็นหมาพราน มันไม่เคยกินข้าวหรือว่าอย่างอื่นเลยนอกจากเนื้อสัตว์วันหนึ่งไอหิวาระบาดพรานสมซึ่งก็อยู่ในสภาพชาราแล้วตอนนั้นก็โดนโรคร้ายรุมกระหน่าแล้วก็เสียชีวิตพร้อมๆกับชาวบ้านอีกหลายคนจนศพนี้เผาไม่ทันชาวบ้านก็เลยใช้วิธีฝังเพราะว่าศพเริ่มมีกลิ่นการตายอย่างกระทันหันของพรานสมก็เช่นเดียวกันทำพิธีทางศาสนา เสร็จแล้วก็ฝังวันนั้นปรากฏว่าวันนั้นไอ้หินมีอาการเสื่องซึมอย่างผิดปกติกลางคืนจะเห่าหอนหวยหวนและหลังจากงานฝังศพพรานสมผ่านไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นลูกสาวคนโตตื่นแต่เช้าเพื่อจะทำธุระเธอก็ร้องกรี๊ดออกมาอย่างสุดเสียงเป็นลมสลบไปทันทีเมื่อทุกคนมาดูก็พบว่าไอ้หิน คาบหัวพรานสมมาจากหลุมฝังศพมาทิ้งลืมตาโพลงอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับในอดีตพรานสมเนี่ยชอบฆ่าแล้วก็ตัดหัวสัตว์ต่างๆเอามาทำเป็นเครื่องประดับเอามาขายพอตายไปแล้วไอ้หินหมาคู่ใจของแกก็เลยไปคาบเอาหัวของแกมาเออแต่จะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่านี่ไม่รู้ครับ รู้แต่ว่าหัวเก้งหัวควางเนี่ยยังพอขายได้ครับแต่หัวคนเนี่ยไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนเหมือนกันทีนี้ก็มาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษในเรื่องนี้เกิดจังหวัดลบบุรีครับนานหลายปีมาแล้วตอนที่คุณ นิยมเนี่ยังอยู่โรงเรียนเดินไปโรงเรียนแล้วก็เดินกลับบ้านเมื่อโรงเรียนเลิกตอนบ่ายเนี่ยต้องเดินผ่านบ้านตาไนเยน้อยทุกวันนะตาไนคนที่คุณนิยมพูดถึงเนี่ยอุปนิสัยแกเป็นคนชอบล่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ถ้ากินได้และเป็นอาหารได้เนี่ยไม่เคยพลาดละ วันนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากที่คุณนิยมเดินออกจากบ้านมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่เพื่อจะไปโรงเรียนตามปกติคุณนิยมก็เดินสวนทางกับตาไนเข้าพอดีด้วยนิสัยชอบพูดชอบคุยของคุณนิยมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วชอบทักทายทุกคนมาเดินสวนกันไม่ว่าจะรู้จักไม่รู้จักยิ่งถ้าเป็นคนรู้จักมากคุ้นกันนะดีละทีเนี้ยเป็นถามโน่นถามนี่ให้วุ่นไปหมดจนบางครั้งถึงกะโดนตะคอกถึงจะหยุดถามคุณนิยมก็ถามตาไนไปว่าตา ตาแบกปืนจะไปยิงอะไรแต่เช้าเชียวะ่ะจะไปยิงนกกินลูกไสในป่านัาน่นเอาวะตาไปตัดไม้เมื่อวานเห็นนกมันกินลูกใสเต็มไปหมดวันนี้ก็เลยจะไปช่วยสงเคราะห์มันหน่อยเอา้ารถตาไปยิงพวกมันไม่กลัวบาปเหรอเอ้ยตั้งแต่ตาเกิดมาอายุก็สี่สิบจะห้าสิบอยู่แล้วเนี่ยตายังไม่เคยเห็นตัวบาปเลยว่าหน้าตาหัวหูวมันเป็นยังไง แล้วเองรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นบาปครูเคยสอนที่โรงเรียนนะแล้วแม่ก็เคยสอนด้วยที่บ้านงั้นวันนี้ถ้าเองไปถึงโรงเรียนเองลองถามครูเองดูสิว่าไอบ,บาปตัวที่ว่าน่ะตัวมันเป็นยังไงรูปร่างมันเป็นยังไงนะแล้วเองมาบอกข้าหน่อยนะแ <c oughs> ต่นายพูดแล้วก็เดินไปคุณนิยมก็เดินไปโรงเรียนต่อรู้สึกเครืองตตไนายนิดๆที่แกไม่ยอมเชื่อหลายวันต่อมา ก็ยังเห็นตาไนแบกปืนไปยิงนกทุกวันคุณนิยมก็ให้นึกลังเลใจซะแล้วเพราะว่าเห็นตาไนแกทําแต่บาปทุกวันไม่เห็นแกเป็นอะไรสักทีแล้วก็พาให้รู้สึกไม่พอใจครูด้วยแม่ด้วยที่หลอกหลอกคุณนิยมห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์แล้วในที่สุดก็เก็บความรู้สึกนี้ไม่ไหวก็เลยเอ่ยปากถามแม่ในขณะที่แม่กําลังนั่งพับผ้าเพื่อจะเตรียมเก็บเข้าตู้แม่แม,แม่การฆ่าสัตว์นี่มันบาปจริงหรือเปล่าอ่ะ,าอะบาปสิลูก ทำไมอ่ะถามทำไมเปล่าหรอกแม่เพียงแต่ผมไม่อยากจะเชื่อแล้วล่ะไอ้เรื่องบาปเนี่ยก็ตอบแม่ไปอย่างไม่รู้สึกเกรงใจทําเอาแม่งงไปนิดนิดที่เมื่อได้ฟังพูดออกไปอย่างนั้นก็ย้อนถามแล้วนี่ลูกเอาคําพูดจําพวกนี้มาจากไหนนี่ลูกไม่เคยดื้อย,อย่างนี้มาก่อนนี่นะทําไมวันนี้ลูกถึงพูดกับแม่อย่างเงี้ยบอกแม่สิก็เพราะผมเห็นตนาไนแกฆ่าสัตว์ทุกวันแต่ผมไม่เห็นแกเป็นอะไรสักหน่อยนึง เมื่อคุณนิยมพูดจบแม่ก็นั่งนิ่งไปชั่วอึดใจอย่างใช้ความคิดแล้วก็ดึงคุณนิยมเข้าไปกอดแล้วก็ลูบหัวไปมาลูกเอ๋ยไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะไม่รักลูกหรอกไอ้ที่พ่อแม่พยายามอบรมสั่งสอนลูกก็เพราะพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกตกรกรรมลำบากเพราะความประพฤติไม่ดีไม่ว่าจะทางไหนที่ลูกเห็นไอ้ไนมนะันน่ะมันก็จริงอยู่หรอก แต่ลูกจงเชื่อแม่แต่จำคำพูดของแม่ไว้เถอะไม่วันใดวันหนึ่งละผลกรรมที่ไอ้านมันทำไว้สักวันหนึ่งผลกรรมมันจะต้องย้อนสนองเข้ากับมันอย่างแน่นอนลูกเชื่อแม่เถอะคุณนิยมก็มองสบตามแม่อย่างเข้าใจแล้วก็รับปากกับแม่ค่ะแม่ปอไปผมจะเชื่อแม่คนเดียวไม่เชื่อตาไนอีกแล้วแม่ก็ยิ้มอย่างโล่งอกก็กอดลูกไว้แน่นหนึ่งปีให้หลังตาไนก็ยังอยู่เหมือนเดิม คือยังไม่เลิกการฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตจนกระทั่งคุณนิยมเรียนใกล้จะจบชั้นป .5 ก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันมาก่อนเกิดขึ้นกับตาไนคือประมาณ4ี่โมงเย็นวันนั้นมีเด็กคนหนึ่งวิ่งอย่างรีบด่วนเหมือนตกใจอะไรมาสักอย่างตรงไปบ้านของตาไนปากก็ตะโกนเรียกยายน้อยยายน้อยยายน้อยอยายยายน้อยเร็วๆเข้ายายน้อยอยู่บ้านกําลังทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ เมื่อได้ยินเสียงเด็กมาตะโกนออกมาดูถึงได้รู้ว่าเป็นเจ้านวนเด็กข้างบ้านก็ร้องถามไอ้นวนมีอะไรแล้ววิ่งหน้าตาตื่นมาเจียวตาไนอะตาไนโดนยิงนอนอยู่ริมป่าท้ายทุ่งนั่นรีบไปดูเธอยายน้อยฟังเจ้านวนบอกว่าตาไนโดนปืนเท่านั้นนะตกใจหน้าซีดไปเลยพอหายงงรวบรวมสติได้เท่านั้นนะปากก็ร้องลั่นขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านใกล้เคียง ช่วยด้วยช่วยด้วยพี่นายโดนยิงช่วยด้วยแล้วก็วิ่งไปยังที่ตายนอนอยู่พวกเพื่อนบ้านเมื่อได้ยินก็วิ่งตามไปดูด้วยความเป็นห่วงเมื่อทุกคนวิ่งไปถึงก็เห็นตนายนอนจมคองเลือดอยู่แต่ยังไม่ตายเพียงแต่สลบไปก็ช่วยกันหามร่างตนายกลับมาบ้านเพื่อจะนำส่งโรงพยาบาลพอวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ยายน้อยและเพื่อนบ้านที่ได้ช่วยพาตายส่งโรงพยาบาลกลับมาบ้าน ก็เล่าให้พวกที่คอยฟังข่าวอยู่ทางบ้านว่าตาในเล่าให้ฟังหลังจากแกปืนแล้วว่าปืนที่แกโดนนะั่นน่ะไม่ใช่ของใครเราเป็นปืนของแกเองอแหละกล่าวคือหลังจากที่แกยิงนกได้หลายตัวแล้วแกก็ได้ขัดปืนไว้ใหม่เพื่อจะเตรียมยิงนกที่บินมาเกาะกินลูกใสอีกพอแกง้างนกปืนยกประทับบ่าแล้วก็เล็งไปยังเป้าแกบอกว่ามองเป้าไม่ถนัดแกก็เลยเอาปืนลงจากบ่าเพื่อจะขยับไปตรงอื่นให้มันมองเป้าชัดกว่านี้ แต่ด้วยความรีบร้อนเนื่องจากแกกลัวนกจะบินหนีไปซะก่อนก็ทําให้แกเผลอแล้วลืมเอานกปืนลงซะก่อนหรือจะเป็นพระเวณกรรมที่แกได้สร้างสมเอาไว้ก็ไม่รู้ถึงเวลาที่แกจะต้องชดใช้แล้วมือข้างหนึ่งของแกไปจับเอาปลายกระบอกปืนแล้วเอาปืนทําเป็นไม้เท้าเพื่อจะทรงตัวขยับไปหาเป้าใหม่พอแกยกปืนจะก,ก้าวไปข้างหน้าแกเกิดขำมำไปซะก่อนพานท้ายปืนกระแทกเข้ากับพื้นปืนลั่นเปรียงขึ้นมา ตานายเล่าต่อไปว่าหลังจากปืนลั่นแล้วแกก็หมดสติไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็มานอนอยู่โรงพยาบาลนี่แหละเพื่อนบ้านก็เล่าต่อไปอีกว่าบาดแผลที่ตานายโดนปืนน่ะไม่น่าห่วงเท่าไหรนะ่นักเพราะมันแฉลบไปไม่โดนอย่างจังแต่ถึงยังไงก็ตามก็ทําให้แกต้องเข็ดขยาดแล้วก็เสียใจไปจนวันตายเลยทีเดียวเพราะว่าแกต้องสูญเสียลูกตาไปข้างหนึ่งตาไนานอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบครึ่งเดือน พออาการดีขึ้นก็ขอตัวกลับมานอนรักษาตัวที่บ้านเพื่อจะลดรายจ่ายเนื่องจากอาชีพการงานทางบ้านของแกก็ไม่ค่อยจะราบรื่นเพียงพอกินพอใช้ไปวันๆเท่านั้นเองเย็นวันหนึ่งหลังจากที่คุณนิยมกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านก็ทําภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วเห็นยังไม่มืดก็เลยนึกอยากจะออกไปเดินเล่นยืดเส้นยืดสายซะหน่อยแล้วค่อยกลับมาอาบน้ําเพื่อกินข้าวเย็นพอดีเดินไปเจอตาไนเขาอีกซึ่งแผลของแกก็ยังไม่หายสนิท คุณนิยมก็ร้องทักแกอ้าวตาแผลยังไม่หายอีกเหรอเออยังว่ะแต่ก็จวนจะหายแล้วละต่อไปยังจะตาจะไปยิงรอกอีกเปล่าเนี่ยตาเลิกไม่ได้หรอกเพราะเป็นหน้าที่ของตาจะต้องหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเวลาหลายวันต่อมาพอแผลของตาไนหายเป็นปกติดีแล้วก็จริงเหมือนอย่างที่แกเคยพูดไว้พอแผลหายดีแล้วแทนที่แกจะรู้สึกสำนึกตัวกลับตัวสมัย กลับยิ่งทําบาปหนักไปกว่าเก่าวสอีกจนพวกชาวบ้านใกล้เคียงเขาพากันขนานนามแกว่าไอ้เพชฌฆ่าตาเดียวเพราะคราวนี้แกทําบาปทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ลดละทุกคนในย่านนั้นที่รู้เห็นการกระทําของตาไนก็พาให้นึกสมเพศในตัวแกไปตามๆกันทุกคนต่างลงความเห็นกันว่าตายเมื่อไหร่นะแหละถึงจะหยุดการฆ่าสัตว์ตาไนเอ,อ้ยอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุกับตาไนขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แต่ตาไนคนเดียวแม้แต่ลูกน้อยของแกที่ยังนอนแบ่เบาก็พลอยได้รับเคราะห์ไปด้วยคือวันนั้นหลังจากที่ตาไนกลับจากล่าสัตว์แกได้นกงั่งมาด้วยตัวหนึ่งแต่นกมันยังไม่ตายพอมาถึงบ้านก็แกก็เอาพวกกระรอกกระจงะส่งให้เมียเอาไปถอนขนเพื่อจะทําแกงกินมื้อเย็นส่วนตัวแกเองก็เอานกตัวนั้นไปผูกไว้บนบ้านแล้วก็กลับลงมาเพื่อจะช่วยเมียทําอีกคนหนึ่ง ตาไหนาหารู้ไม่ว่านกตัวนั้นแหละที่จะนำภัยพิบัติมาให้แกอีกครั้งคือพอแกลงมาข้างล่างไม่นานนักลูกของแกที่กำลังนอนหลับอยู่บนบ้านก็ตื่นจากนอนพอเด็กน้อยตื่นขึ้นมาเหลียวซ้ายแลขวาไม่เห็นมีใครก็พอดีเด็กเห็นอาหารไปเห็นนกเข้าด้วยความไม่รู้เดียงสาเด็กก็คลานก็ไปหานกที่กำลังโดดทงทงอยู่ไม่ห่างจากตัวเท่าไหรนะ่นัก พอเด็กคลานเข้ามาหาด้วยสัญชาตญาณความกลัวที่มีอยู่แล้วนกก็พยายามหนีแต่จะหนีไปได้ยังไงในเมื่อถูกตะไนเอาเชือกผูกไว้กับฟากพื้นบ้านคือบ้านตะไนแกะปลูกแบบกระท่อมทีนี้พอหน,นีไม่พ้นนกก็หันมาสู้ใช้ปากที่แหลมคมจิกมาที่เด็กเด็กน้อยโดนนกจิกก็เจ็บร้องลั่นบ้านเลยตาไนเมื่อได้ยินลูกร้องก็วิ่งขึ้นไปดูแต่ช้าไปแล้วนกจิกเอาลูกของแกเป็นแผลสลายแผลแล้วกว่าจะไปถึง ยังผลให้ลูกน้อยของแกต้องเสียลูกตาไปด้วยอีกข้างหนึ่งเมื่อตาในขึ้นไปถึงเห็นสภาพของลูกเข้าอย่างที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะมันสายไปเสียแล้วแกก็รู้สึกเสียใจแล้วก็โกรธแค้นนกตัวนั้นไปนั้นมากด้วยความโกรธจัดก็คว้ามีดอีโต้หมาจะสับนอกออกเป็นชิ้นๆแต่ความโมโหอย่างสุดขีดทําให้แกพลาดท่าต้องเจ็บตัวอีกครั้งคือแกยกมือสุดเอื้อมพอตวัดมีดลงไปมีดมันไปติดขัดเข้ากับหลังคา ก็ทําให้เสียจังหวะมีดพลาดไปโดนนักแข่งของแกเข้าทําให้แกร้องเสียงหลงออกมาอย่างลืมตัวโอ้ยส่วนเมียที่กําลังถอนขนกระรอกอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงผัวร้องโอ้ยก็ให้นึกสงสยัยทิ้งกระรอกขึ้นไปดูอีกคนพอขึ้นไปถึงก็เห็นบาดแผลของผัวแล้วก็เห็นลูกซึ่งโดนนกจิกถึงก็ปล่อยโฮออกมาอย่างไม่รู้ตัวเพราะความสงสารปากก็พูดโถลูกแม่ไม่น่าเลยเสร็จแล้วก็จัดแจงพาลูกไปโรงพยาบาล ส่วนตนาไนนั้นก็จัดการทำแผลเอาเองที่บ้านเพราะว่าแผลไม่มากเท่าไหร่นักกว่าแผละจะหายเป็นปกติดีตาไนต้องอยู่บ้านไม่ได้ออกไปยิงนกตกปลาร่วมครึ่งเดือนเห็นจะได้แต่พอแผลหายดีแล้วแกก็ยังเอาอีกก็แหละซึ่งทีแรกเนี่ยคุณนิยมคิดอยู่ในใจว่าโดนซ้ำสองแบบนี้คงจะเขตขยดไปนานแต่ที่ไหนได้แกกลับทำเหมือนว่าไอ้ที่แล้วมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแกลเลยเอ๊ะคนอะไรแปลกผีลึก นี่แหละครับการทําเวรทํากรรมไว้กับชีวิตของคนอื่นตัวเองก็เลยต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนี้คิดแล้วก็น่าสงสารตาไหนแต่ใครจะช่วยแกได้เพราะว่าแกทําตัวของแกเองก็สุดแล้วแต่เวรกรรมที่แกทําไว้จะลิขิตชีวิตของแกต่อไปอยู่มาไม่นานสักเท่าไหร่เป็นช่วงฤดูฝนได้มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นในหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งคือในตอนเช้าวันหนึ่งได้มีฝูงลิงไม่รู้มาจากไหนเต็มไปหมด ปกติธรรมดาแล้วหมู่บ้านที่คุณนิยมอยู่ตั้งแต่จําความได้ไม่เคยเห็นลิงเลยวันนั้นเป็นวันแรกในชีวิตที่ได้เห็นลิงตัวจริงวันนั้นชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็พากันมาดูผูงลิงอย่างไม่ขาดสายเหมือนกันซึ่งในกลุ่มของชาวบ้านที่มาดูลิงวันนั้นก็มีตาไนของเรารวมอยู่ด้วยคนหนึ่งและเมื่อหลายๆคนมารวมกันข้าต่างคนต่างก็ออกความคิดเห็นไปต่างๆนานา,นา และผลที่สุดชาวบ้านก็สรุปกันว่าลิงผงนี้ต้องเป็นลิงของเจ้าพ่ออย่างแน่นอนเพราะดูท่าทางมันเชื่องแล้วก็ไม่ทําอะไรคนด้วยหลายๆคนก็ลองเอาของส่งให้พวกลิงก็รับไปกินแต่โดยดีเหมือนกับไม่ใช่เป็นสัตว์ป่าดูท่าทางมันเรียบร้อยชอบคนชาวบ้านเมื่อเห็นอย่างนั้นต่างก็ไปหาของมาให้ลิงกินกันทั้งวันเลยในวันนั้นแต่ตนนาไนกลับไม่คิดเหมือนอย่างชาวบ้านเขาแต่กลับพูดกับเมียของแกบอกว่า เดี๋ยวกูจะยิงลิงพวกนี้สักตัวจะลองกินดูซิว่าเนื้อลิงมันจะอร่อยขนาดไหนเมียตาไนแกไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปยิงลิงผงนั้นแกก็บอกตาไนบอกอย่าไปทําอะไรเขาเลยเขาไม่ได้มารบก,กวนอะไรเราเราอย่าไปรบก,กวนเขาเลยแล้วก็อีกอย่างชาวบ้านเขารักลิงพวกนี้นะถึงแม้เมียจะพูดบอกอยังไงตาไนก็ไม่ยอมเชื่อฟังคําห้ามปรามแกก็กลับพูดออกมาว่าไอ้พวกชาวบ้านเนี่ยพวกนี้มันบ้า พอรุ่งเช้าตาไนก็ออกจากบ้านตั้งแต่ยังไม่สว่างดีเพราะว่าแกไม่อยากให้ชาวบ้านเห็นว่าแกไปยิงลิงตาไนเที่ยวโดนหาอยู่พักหนึ่งก็เจอลิงกําลังออกหากินตามปกติของวันใหม่แต่พวกลิงมันไม่รู้หรอกว่าไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งในฝูงนี่ดวงกําลังจะขาดอยู่ในกี่ไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้แหละตาไนยืนดูหมู่ลิงอยู่อึดใจเดียวก็ยกปืนเล็งไปยังลิงตัวใหญ่กว่าเพื่อนในจํานวนนั้นพอเล็งได้ที่แล้วก็เหนี่ยวไกเสียง เปี่ยงทำให้ลิงตัวอื่นๆตกใจหนีอย่างไม่คิดชีวิตคงเหลืออยู่ตัวเดียวที่ถูกปืนเท่านั้นแต่ยังไม่ตายมันก็พยายามเอื้อมือไปรูดใบไม้เอามาอุดรูกระสุนเพื่อไม่ให้เลือดออกแทนที่ตา,ายเห็นแล้วจะเกิดความสงสารกลับยกปืนขึ้นใหม่แล้วยิงไปอีกนัดหนึ่งทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพอได้ยินเสียงปืนถึงสองนัดซ้อนก็วิ่งมาดูก็ปรากฏว่าตานาย,ยิงลิงตกลงมาชักดิน้นกระเดวกระเดวอยู่แล้วหนึ่งตัว ่อนที่ลิงตัวนั้นจะตายมันยกมือขึ้นทำท่าเหมือนจะไหว้ขอชีวิตแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวในที่สุดลิงก็ตายอย่างหน้าอนาต่อหน้าชาวบ้านที่วิ่งมาดูเมื่อชาวบ้านเห็นอย่างนั้นก็รุมสาบแช่งตาไนต่างๆนานาฝ่ายตาไนแกก็ไม่ได้ใส่ใจกับคำด่าสาบแช่งของชาวบ้านเมื่อเห็นว่าลิงตายแล้วก็เข้าไปจับหิ้วเดินกลับบ้านอย่างท้องไม่รู้ร้อนดูเอาเถอะ ถ้าโลกเรานี่มีคนอย่างตาในสักสิบเปอร์เซ็นตนสัตว์คงไม่มีเหลืออยู่ให้เราเห็นหรอกและจากวันนั้นเป็นต้นมาลิงที่เหลือไม่เคยมาปรากฏให้ใครได้เห็นอีกเลยต่อมาได้มีอาเพศเกิดขึ้นผู้เท่าผู้หนึ่งในหมู่บ้านได้ถูกวิญญาณเข้าแขวงเรนแล้วพูดบอกว่าไอไนมันใจร้ายมันโหดเยี่ยมผิดมนุษย์มันฆ่าแม้กระทั่งลูกศิษย์ฆ่าแล้วมันจะต้องเสียใจ สักวันหนึ่งมันจะต้องเสียใจพวกเองคอยดูเถอะข้าจะทําให้มันรู้สึกเสียบ้างที่ข้ามาวันนี้ข้ามาบอกให้พวกเองรู้ไวข้าไปแล้วพอสิ้นเสียงผู้เท่าก็ล้มอย่างคนสิ้นสติพักเดียวก็ฟื้นเห็นผู้คนนั่งกันเต็มบ้านไปหมดก็ตกใจนี่มันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นน้ไมาอยู่กันเต็มบ้านอย่างนี้ฮะชาวบ้านก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แกฟังตั้งแต่ต้นจนจบแกก็พยักหน้ารับรู้ตามเหตุการณ์แล้วก็ถอนหายใจเบา เวรกรรมของไอ้นายมันอยู่มาไม่นานเมียตานายตั้งท้องทําให้ตานายและยายน้อยในดีใจเป็นอย่างมากที่จะมีลูกอีกคนพอยายน้อยครบกําหนดคลอดแต่ว่าเด็กที่คลอดออกมานั้นมันไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปหน้าเหมือนลิงตัวที่ตานายยิงตายวันก่อนไม่มีผิดเพี้ยนเลยแม้แต่น้อยเมื่อตานายเห็นสภาพหน้าตาลูกที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่เข้าเท่านั้นแหละแกก็รู้สึกเสียใจแล้วอีกอย่างก็อายชาวบ้าน ที่มีลูกหน้ามนลิงจนในที่สุดตาไนก็เอาลูกของแกที่เพิ่งคลอดออกมาไปฝังเสียโดยที่แกบอกกับชาวบ้านบอกว่าลูกแกตายตั้งแต่คลอดออกมาแล้วแต่ความจริงย่อมหนีความจริงไม่พ้นเพราะอย่างน้อยก็หมอตำยคนหนึ่งละที่รู้ความจริงดูอัตครัวว่าตาไนแกนเป็นคนประเภทไหนแม้กระทั่งลูกตัวเองแ,แท้ๆก็ยังฆ่าได้หลงคอการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตธรรมดาก็บาปพ,พออยู่แล้วนี่ยังมาฆ่าลูกตัวเองได้อีก หัวใจแกเป็นก้อนเนื้อหรือเปล่าถึงได้อำมหิตอย่างนี้ครั้นต่อมาได้ไม่นานนะักตายโดนฟ้าลงโทษถึงกับจบชีวิตอย่างน่าอานาถน,นี่แหละครับการทำบาปทำกรรมมาไว้บาปกรรมนั้นก็ต้องตอบสนองอย่างแน่นอนแล้วแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองเช่นบาปกรรมที่ตาไนได้ทำไวก้กับสัตว์แล้วก็ลูกของแกในที่สุดตาไนก็ต้องจบชีวิตด้วยการถูกฟ้าผ่าฟ้าลงทันเสียเอง ท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องกฎแห่งกรรมขอให้ท่านทั้งหลายหมั่นสร้างความดีสร้างกุศลแผ่เมตตาอยากคิดทำแต่บาปกรรมถ้าเราทำแต่ความดีไม่ผิดศีลธรรมฟ้าดินมีหรือครับจะลงโทษอย่างตาในวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจาันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ